นี่ค่ะแม่พระนะคะเนาะของของเราครับของของเราที่ทางนะครับแม่แม่ FC อยากทราบมากเลยครับคุณแม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่าเรียกแม่พระเลยนะคะมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะคะก็เอาเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันนะคะแม้จะไม่เคยรู้จักลุงเหมาไม่เคยรู้จักครอบครัวลุงมาก่อนแต่เนื่องจากเป็นคนรักช้างอ่ะนะคะเรื่องราวของลุงเหมาวันเล็กน้องทางบุญเย็นมันก็ขึ้นมาให้ได้รับรู้อ่ะนะคะก็พอทราบเนี่ยก็เห็นใจครอบครัวมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะช่วยผ่อนเบาภาระลุงเหมาแล้วก็อยากจะช่วยพังบุญเย็นด้วยนะคะอีกครั้งไม่อยากให้เกิดเหตุอะไรที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคตอีกก็เลยบอกลุงเหมาว่าจะขออนุญาตรับช่วงต่อดูแลเย็นต่อจากลุงเหมานะคะลุงเหมาก็จะได้ดูแลช้างเชือกอื่นๆซึ่งยังมีหลายเชือกแล้วก็กำลังคนของลุงเหมาก็น้อยด้วยเพราะว่ากำลังสำคัญนะคะก็คือพันเล็กก็จากไปก็วันนี้ก็ออกจากบ้านแต่เช้ามากๆเลยนะคะเพื่อมาให้กำลังใจแล้วก็มารับและส่งบุญเย็นขึ้นรถบุญเย็นจะไปอยู่ที่บางของคุณพัฒนะคะคุณพัฒอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคุณพัฒเนี่ยถ้าแม่ๆเคยดูก็จะรู้ว่าคุณพัฒเนี่ยได้เคยรับน้องกัญญาลูกช้างป่าพัฒหลงไปเลี้ยงดูแล้วก็ทำให้มีครอบครัวนะคะมีแม่รับที่วันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ของคุณพัฒเนี่ยจะเป็นเหมือนป่าธรรมชาตินะคะวันดีก็จะได้อยู่ในป่าอย่างธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีพื้นที่ที่กำหนดความเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีควาน2คนนะคะก็จะให้สบายใจนะคะว่าบุญเย็นจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ช้างค่ะก็วันนี้ก็ดีใจจริงมาสุรินทร์ก็มาหลายคนแล้วแต่ยังไม่เคยได้มาเยี่ยมคุณเหมานะคะก็วันนี้ดีใจได้มาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็จะพาบุญเย็นนะคะไปอยู่ในที่ที่ที่ดีนะคะขอบคุณมากครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณที่มานะครับนี่แหละครับทุกท่านทุกคนที่โบบางวันก็ถามมาทั้งหลายๆช่องทางนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่มีสายแบบนี้แล้วใครเนาะช่วยนะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วพร้อมกันนะครับเป็นผู้ใจบุญเนาะนะครับที่ได้ช่วยอย่างน้อยที่ดีใจที่สุดตอนนี้ก็คือผมนะครับเพราะว่าท่านได้ช่วยครอบครัวผมเห็นนะครับเห็นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมตอนนี้ถ้าเล่นหมากลูกอยู่มันเหมือนกับว่าหมากลูกของผมนี่โดนคือมันเตรียมไว้หมดแล้วผมวางไว้หมดทุกอย่างแล้วเล่นบางฮอดเดี๋ยวบางฮอดก็เหมือนกันคือเราวางไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันยังไงโดนหักขาหมดเลยนะครับคือมันก้าวไปไม่ได้เพราะว่าขาดหัวจักรพูดง่ายๆก็คือถ้ารถมันมีเครื่องคือเครื่องมันสตาร์ทไม่ติดมันก็ไม่สามารถไปได้นะครับก็ถ้าผมคือไม่ได้ทราบเลยตั้งแต่แรกที่ทุกคนท่านถามมาเนี่ยผมไม่ได้ทราบเลยก็คุยอย่างว่านั่นแหละก็ได้คุยกันแค่สองคำเพราะว่าผมก็ยังติดงานอยู่ด้วยไม่มีเวลาไปคุยแต่คนสุดท้ายก็เหมือนที่ทางผู้ติดต่อมานะครับก็ถึงวันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจริงๆนะครับดีใจมากเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับลุงเหมานะคะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยก็ไม่ได้เคยคุยกับลุงเหมาเองไม่เคยเห็นท่านด้วยนะครับไม่เคยเห็นท่านเลยแล้วก็วันนี้ก็เตรียมรถนะคะรถของพันสมาคมช้างไทยจะที่ขนรับช้างเป็นประจำนะคะก็พร้อมขบวน5ขบวนนะคะก็จะพาน้องไปก็จะมีอาหารพร้อมอยู่บนรถสำหรับน้องบุญเย็นนะคะแล้วก็จะมีตาโคเพื่อไม่ให้ร้อนนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าจะหยุดพักฉีดน้ำให้น้องพักกันเป็นระยะได้กำชับว่าไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะถ้ารู้ว่าสุดเหนื่อยทั้งคนและช้างให้พักกันทีอะไรประมาณนี้เราไม่เร่งนะคะแต่ดีใจที่สุดนะตอนนี้ก็คือพอนะครับคุณแม่ได้มายืนยันด้วยตัวท่านเองแล้วว่าบุญเย็นอยากไปอยู่ในที่ไม่ได้ไปลากไม้ไม่ได้ไปทำตัวไม่ได้ไปทำอะไรแต่อยู่ในที่เหมือนกับแบบว่าธรรมชาติสบายนะครับผมก็รู้สึกดีใจอยู่นะครับอย่างน้อยเขาก็เป็นถึงว่าความสูญเสียของเราจะขนาดไหนนะครับแต่เราก็ยังดีใจที่เขาไปจากเราเขาก็จะได้ไปดูดีไม่ใช่ว่าพ่วงออกจากเราไปทำงานอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะบันทอนมาเหมือนกับมันจะมีอะไรต่อกันหรือเปล่าว่าเราพยายามผลักดันให้เขาไปตรงไหนก็ได้เขาให้ออกจากเราอย่างนั้นมันก็จะมีความ
พอตอนนี้มันกำลังโกรธอยู่มันดีใจอยู่มันสั่นใจอยู่แต่พออีกหน่อยก็จะมีสิ่งสมัยทุกวันนี้จะมีคนบอกว่าลุงเหมาแกงลุงเหมาเนาะตอนนี้มันลากไม้เนาะมันจะไปไม่ได้แล้วมันไปทำงานหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเราก็จะเหมือนจะว่าเออไม่สบายใจถ้ามันกลางนิสัยดีๆเขาไปทำงานยังไงมันก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงแต่นี่มันกลัวเขาไปทำงานหนักตั้งเราก็เป็นห่วงแต่ตอนนี้เราสบายใจแล้วไปใส่แล้วครับยังไงเขาก็ได้ไปอยู่ในที่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณเมย์ครั้งหน้าขอบคุณมากเลยนะครับอะไรดีครับแม่ของน้องพังบุญเย็นนะคะก็ไม่ต้องห่วงจะคอยอัปเดตความเป็นอยู่ของน้องพังบุญเย็นนะคะให้ได้ทราบพอดีตัวเองก็ไม่ได้มีอาชีพทางช้างแล้วก็ไม่ได้มีเพจมีอะไรมีแต่ Facebook ค่ะก็คงต้องตามทางนั้นนะคะเนื่องจากไม่ได้ทำพวกนี้เป็นอาชีพก็จะไม่มีอะไรอย่างไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์เลยนะคะมีแต่ Facebook ของตัวเองนะคะก็จะพยายามอัปเดตให้แม่ได้ทราบว่าน้องอยู่ยังไงนะคะเป็นระยะจะได้ไม่ต้องห่วงกังวลเหมาก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าลูกไปอยู่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอความเรียบร้อยความพร้อมของรถเดี๋ยวก็จะพาน้องไปทำค่ะที่แล้วเนาะมาจะอุ่นข้าวมึงบอกอันนี้ไม้ซ่อนแล้วก็จะตุนเลยว่ะตอนนี้คือสิ่งที่เขาทำเน้นไม่ทันก็ขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะคะมาร่วมส่งกำลังใจด้วยกันค่ะทำด้วยเนาะมีขันด้วยตามธรรมดาวันเล็กๆอย่างนั้นต้องทำยังไงครับในการตรวจการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิสาตอนเย็นมาวสีสริจ้าตอนนี้อยู่มาส่งน้องบานเย็นนะครับไปบ้านใหม่นะครับเขาน่าจะไปคนละคนมันเรากำลังจำตัวแต่จะพูดมันเป็นยังไงมันอะไรมันอะไรที่มันไม่ได้สวัสดีครับคุณแม่จ๋าดีอย่างเล็กประเด็นมันเกิดเขาใส่ไปแล้วแต่ว่ามันไม่ปรากฏขึ้นขอบคุณนะคะคุณแม่ตัวเพื่อนๆรวมมาส่งพังบุญเย็นนะครับมากมายหลายตายูทูบเบอร์ประมาณ20กว่าช่องนะครับตอนนี้มาทำข่าวการเคลื่อนย้ายของน้องบุญเย็นฝั่งโน้นก็มาร่วมส่งนะครับเจ้าหน้าที่กับทุกคนนะครับควานที่มารับน้องบุญเย็นนะครับควานใหม่นะครับมาจากภาคเหนือเชียงใหม่นะครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วรถก็พร้อมแล้วเหลือแต่น้องพร้อมรอความพร้อมหมดทุกอย่างนะครับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจหมายเลขเรียบร้อยแล้วกำลังทำหนังสือเคลื่อนย้ายช้างนะครับ